ช่วงที่2ในวันนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคมะเร็งนะคะที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนอัตราการตายของคนไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละค่ะเรื่องของอาหารการกินสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในแง่มุมไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในห้องรับแขกค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาค้นคว้ายาตัวหนึ่งนะคะเพื่อรักษาโรคมะเร็งคือสืบเนื่องมาจากว่าเจ้าอาวาสของวัดคำประมงเนี่ยเคยเป็นมะเร็งและท่านก็สามารถรักษาตัวเองด้วยยาตัวนี้แหละจนหายได้นะคะและขณะนี้นะคะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ทำการศึกษายาตัวนี้ว่าเอ๊ะสามารถรักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือเปล่าและตอบสนองกับมะเร็งตัวไหนอะไรยังไงซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้การศึกษาไปถึงไหนแล้วนะคะเราต้องมาขอความรู้จากอาจารย์นพมาศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคือต้องเล่าย้อนให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงเหมือนที่อาจารย์เล่าให้แพทฟังคือเริ่มต้นจากท่านเจ้าอาวาสท่านเป็นมะเร็งคือยังไงคะอาจารย์ก็ท่านเองก็เป็นมะเร็งที่เคลือบโพรงจมูกนะคะค่ะแล้วท่านเองก็ได้รักษาแบบแผนปัจจุบันนะคะก็คือตั้งแต่การฉายรังสีการรับยาเคมีแต่อาการท่านก็ไม่ได้ดีขึ้นท่านเองก็ทราบว่าจะมียาตำรับหนึ่งที่คนเป็นมะเร็งก็ใช้กันนะคะท่านก็เลยได้ตำรับนี้แล้วมีการรักษาตัวเองมานะคะจนได้ผลที่ดีนะคะท่านก็เลยเรียกว่าเป็นทานนะคะให้กับผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งสเตจสุดท้ายนะคะที่จะมาหาท่านนะคะคือท่านเนี่ยไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาแผนไทยมาก่อนโดยพื้นฐานแล้วท่านเองก็เป็นวิศวะนะจบปริญญาโทคือท่านเป็นคนที่มีความรู้ทางรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะแต่เรื่องของลึกๆว่าสมุนไพรเนี่ยอาจจะเป็นความสนใจของท่านส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ไม่ค่อยทราบนะคะแต่ทราบว่าท่านเองก็บำบัดด้วยสมุนไพรมาก่อนโดยที่ท่านก็อาการดีขึ้นนะคะคือต้องเอ่ยชื่อท่านสักนิดหนึ่งนะคะท่านคือหลวงตาประพลพัฒน์ที่บ้านพักนิธีนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดคำประมงเป็นผู้ก่อตั้งอโรคยสารนะคะท่านอาพาธตั้งแต่ปี39นะคะแล้วก็โอ้โหตอนนี้หายดียังก็ดีเลยค่ะใช่ค่ะคืออันนี้เนี่ยเราก็เลยเอ๊ะยาตัวนี้เนี่ยดีจริงหรือเปล่าค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ท่านเปิดเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคล้ายๆเหมือนวัดพระบาทน้ำพุของ คนที่เป็นมะเร็งประมาณนั้นเป็นเอสค่ะถ้าคนเป็นมะเร็งไปก็มาที่นี่ใช่ค่ะแต่ถ้าวัดพระบาทน้ำพุคือเป็นเอสก็เหมือนกับว่าดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะถามอาจารย์นิดนึงแล้วว่าทางมหิดลเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงทำไมถึงเข้าไปตรงนี้ก็ตั้งแต่ปีเกือบ5-6ปีที่แล้ว5ปีแล้วกันนะคะก็มีรองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยหมอประพจน์เพตากะนะคะท่านก็มาชวนให้ร่วมกันวิจัยนะคะของตำรับนี้ให้เป็นวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้การสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือที่เรียกวช.นะคะก็มีมหาวิทยาลัยมีดลมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมาช่วยกันทำนะคะก็ในงานวิจัยนี้เราก็ทำตั้งแต่วัตถุดิบของวัดคำประมงว่าประกอบด้วยสมุนไพรอะไรบ้างแล้วก็มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างที่เรื่องของสมุนไพรทางวิทยาศาสตร์เราต้องมีการควบคุมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำเป็นสารสกัดเพื่อว่าเราเนี่ยจะมาใช้ในหลอดทดลองก็ต้องเตรียมสารสกัดนะคะแล้วก็การที่เราจะไปป้อนให้หนูตัวเล็กๆก็ต้องใช้สารสกัดนะคะซึ่งตำรับนี้จริงๆแล้วเนี่ยผ้าจานเนี่ยก็จะเป็นยาต้มนะคะเป็นยาต้มแล้วเราก็คำนวณขนาดของยาที่รับประทานเนี่ยให้น้ำหนักที่จะเทียบเท่ากับที่ใช้กับคนนะคะให้กับหนูนะคะซึ่งในงานวิจัยในหลอดทดลองเนี่ยค่ะเราก็พบว่าสารสกัดจากตำรับยาวัดคำประมงเนี่ยค่ะก็จะมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งนะหลายชนิดมากนะคะไม่ว่ามะเร็งของปอดมะเร็งตับนะคะเต้านมหรืออะไรนี้หาเยอะแต่มีอันนึงของมะเร็งลำไส้นะอาจจะไม่ได้มีผลที่ดีเท่าไหร่นักนี่กรณีของเขาเรียกว่าในหลอดทดลองซึ่งในการศึกษาในหลอดทดลองเนี่ยเป็นการศึกษาที่เราหยอดลงไปใน
เซลล์ที่เป็นก่อเกิดมะเร็งเลยนะคะก็เป็นการโดยตรงซึ่งจริงชีวิตจริงมันคงไม่ใช่เพราะว่าเราต้องรับประทานและมีการเผาผลาญในระบบทางเดินอาหารของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองด้วยนะคะโดยการที่ทำให้หนูเนี่ยเป็นมะเร็งที่ผิวหนังนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องการเอายานี้มารักษามะเร็งผิวหนังไม่ใช่แต่มะเร็งผิวหนังเนี่ยเป็นอีพิธิเลียมเป็นเซลล์ชนิดหนึ่งละกันนะคะเราตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยเรียกว่าอะไรนะมะเร็งที่อื่นๆที่มีลักษณะเซลล์เหมือนกับอีพิธิเลียมตรงนี้ค่ะแล้วก็มีทำให้หนูเป็นมะเร็งที่ลำไส้ด้วยนะคะพอเราป้อนสารสกัดที่จะตำรับยาวัดคำมงเนี่ยก็สามารถยับยั้งก้อนเนื้องอกนะคะที่ผิวหนังกับที่ลำไส้ได้ดีนะคะทำให้เราทราบว่าเนี่ยตำรับยาที่ท่านใช้มาหรือว่าคิดค้นขึ้นมาหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพนะคะในการยับยั้งเซลล์มะเร็งทั้งในหลอดทดลองกับในสัตว์ทดลองด้วยอะค่ะคือจริงๆแล้วตำรับยาตัวนี้เนี่ยเคยมีมาก่อนไหมคะหรือว่าท่านเป็นผู้ที่คิดค้นคือถ้าหากว่าสำหรับตัวเองนะคะเคยสืบค้นลงไปก็จะมีคล้ายๆกันนะคะเป็นตำรับยาโบราณนะคะที่มีอาจจะมีผู้แพทย์แผนไทยที่เขียนเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้าทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คิดว่าท่านก็ได้คิดค้นเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ด้วยค่ะก็เลยเป็นตำรับยานี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็กำลังศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆยาตัวนี้เนี่ยมันมีผลจริงๆไหมหรือว่าใช้ได้ดีกับมะเร็งตัวไหนไม่ใช่ว่าคือตอนนี้เนี่ยทุกคนที่เรียกว่าเป็นระยะสุดท้ายก็แห่ไปให้ท่านช่วยเหลือไว้อย่างนั้นซึ่งท่านก็ให้การรักษาฟรีด้วยใช่ค่ะคือตรงนี้ที่เป็นเรียกว่าแหล่งพักพิงนะคะก็คือการรักษาเนี่ยไม่ใช่รักษาด้วยยาอย่างเดียวนะคะผู้ป่วยที่ไปที่นี่ก็จะได้รับอาหารที่สะอาดนะคะออร์แกนิกคือเราก็ทราบอยู่แล้วว่าการเกิดมะเร็งเนี่ยมันตั้งแต่อาหารนะคะที่เรารับประทานเข้าไปมีการปนเปื้อนนะคะไม่ว่าเป็นยาฆ่าแมลงโลหะหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านให้อาหารที่สะอาดนะคะหรือกรีนที่เรียกว่ากรีนนะออร์แกนิกหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ป่วยนะคะแค่นั้นไม่พอท่านก็จะฝึกนะคะให้ผู้ป่วยเนี่ยที่จะเรียนรู้เรื่องของการฝึกจิตนะคะให้รู้จักสมาธินะคะก็หลายๆคนก็ถึงแม้ว่าถามว่ารักษาได้ทุกคนไหมก็คงอาจจะไม่ใช่นะคะแต่ในหลายคนเนี่ยที่เป็นเศษสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าไปกันอย่างสงบนะคะไม่ใช่อย่างไปด้วยสายระยงระยางทุรนทุรายหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นการเตรียมตัวใช่ค่ะใช่และจริงๆแล้วในที่วัดที่นี่นะคะก็เป็นความร่วมมือกับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะที่เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆกับวัดเนี่ยนะคะก็มีผู้อำนวยการที่เป็นแพทย์นะคะก็มาดูแลผู้ป่วยโดยการดูตั้งแต่สกรีนตั้งแต่แรกเลยว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอาการอะไรที่คอมพลิเคทซับซ้อนไหมหรือยังไงนะคะก็มีการร่วมมือกันเพราะฉะนั้นถือที่นี่ว่าเป็นโมเดลอย่างหนึ่งเลยในการที่เราเรียกว่าการดูแลผู้ป่วยในสเตจสุดท้ายแบบประคับประคองนะคะหรือว่า palliative care นะคะค่ะก็คืออาจจะอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่มาแล้วก็หายทุกคนเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าเตรียมตัวถ้าจะจากไปก็คือจากไปอย่างดีๆจากไปอย่างสงบใช่ค่ะนะคะไม่ใช่เกิดโอ้ยปล่อยวางอะไรไม่ได้คือเป็นการเตรียมตัวเตรียมจิตด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกว่าไปตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะสุดท้ายไปหารักษามาทุกที่แล้วไม่หายเงินก็หมดด้วยเงินก็หมดด้วยไม่มีที่ไปแล้วต้องมาที่นี่เนี่ยรักษาฟรีแต่อย่างนี้ถ้าเกิดเขามาก่อนล่ะคะเหมือนแบบเป็นปุ๊บรู้ปุ๊บเป็นมาที่นี่มาลองยาตัวนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะหายมันจะมากขึ้นไหมคะหรือมันก็นี่ความเห็นส่วนตัวละกันดีกว่านะคะถ้าสำหรับความเห็นส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้าเกิดผู้เป็นมะเร็งในสเตจต้นๆเลยนะคะหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ยังพอทราบว่าสมุนไพรเนี่ยบางทีการรักษาเนี่ยก็อาจจะช้าหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าในสเตจต้นๆแล้วการรักษาแบบแผนปัจจุบันนะก็ยังขอสนับสนุนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดตัดได้นะคะเป็นผ่าตัดได้ก็อยากให้ผ่าตัดนะคะหรือบางคนฉายรังสีได้นะคะก็อยากฉายรังสีนี่พูดตรงๆนะสำหรับตัวเองใช่ใช่ค่ะปัจจุบันให้ครบก่อนใช่หรือแม้แต่ว่าจะ
การใช้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ทางแพทย์เราหรือว่าทางบุคลากรทางการแพทย์ก็สนใจนะคะการใช้ร่วมกันระหว่างการรักษาแบบแผนปัจจุบันทำให้ผลข้างเคียงน้อยลงนะคะหรือว่าผลข้างเคียงจากยาบางทีมันเยอะแผนปัจจุบันนะคะศูนย์ภายจะช่วยตรงนี้ได้ไหมหรือทำให้ภูมิต้านทานของผู้ป่วยดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้แข็งแรงเพื่อที่จะไปต่อสู้ในการรับเรียกว่าการรักษาสมัยใหม่ได้ดีขึ้นคือเราก็ทราบกันอยู่ว่าบางทีคนให้เคมีมาเนี่ยโอ้โหซัฟเฟอร์มากซัฟเฟอร์มากคือมีอาการต่างๆเยอะแยะมากมายจนทำให้เขาไม่ไหวก็ไม่ไหวตรงนี้แหละเขาก็จะเลิกไปเลยซึ่งแพทย์แผนไทยเนี่ยก็น่าจะมาช่วยใช่ค่ะทำให้ร่างกายดีขึ้นผลข้างเคียงน้อยลงซึ่งตอนนี้เรามีการศึกษามีการยาที่ช่วยในตรงนี้ไหมคะคือโดยตรงเนี่ยอาจจะยังการศึกษาตรงนี้อาจจะอยู่ในระหว่างหลอดทดลองกับสัตว์ทดลองนะคะยังไม่ได้มาถึงเก็บคนไข้ที่การรักษาแบบทางคลินิกเป็นแบบการศึกษาแบบสมบูรณ์ทีเดียวยังไม่เกิดตรงนี้นะคะแต่ว่าคนไข้เนี่ยท่านเองเนี่ยก็ได้รักษามาหลายสิบปีแล้วค่ะค่ะแต่ว่าการถ้าใช้ควบคู่กันไปอย่างที่อาจารย์บอกก็จะช่วยมันไม่ได้ไปแย้งกันใช่ไหมคะเหมือนยาตัวนี้มันไม่ไปตีกับยาแผนปัจจุบันหรือยังอันนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างแน่ชัดก็ตอบตรงนี้ยากนิดนึงนะคะค่ะคืออาจจะต้องดูเป็นรายบุคคลไปใช่ค่ะต้องมีงานวิจัยด้วยจริงๆถ้าใช้สองอย่างแล้วเราตัวผู้ป่วยเองรู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็น่าจะอาจจะต้องหยุดไปหรือว่ายังไงคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าใครที่เป็นเริ่มเน้นแผนปัจจุบันไปก่อนใช่ค่ะเต็มที่ไปก่อนนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเอาสองทางเลยเนี่ยอาจจะมีความไขว้เขวค่ะอาจารย์เอ๊ะไปทางนั้นดีไหมทางนี้ดีไหมไม่หายสักทางเลยนะคะก็เอาทางนี้แหละให้ดีขึ้นแล้วตอนนี้การศึกษาอาจารย์ต่อไปมันจะเป็นในทิศทางไหนคะหรือว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะแบบค่ะจริงๆเฟสต่อไปเนี่ยที่น่าสนใจอันนึงคือการศึกษาความเป็นพิษอย่างเรื้อรังนะคะเพราะจริงแล้วสมุนไพรเราก็ทราบอยู่แล้วถ้ายิ่งเป็นยาที่เราใช้กันอยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครรับประทานและเสียชีวิตทันทีต่อหน้าต่อตาที่เรียกว่าการศึกษาความเป็นพิษอย่างเฉียบพลันนะคะแต่เราจะไม่ทราบว่าเมื่อเราให้การรักษาไปเรื่อยๆเป็นเวลานานๆเนี่ยจะมีผลต่ออวัยวะภายในไหมอย่างเช่นตับเราจะเป็นยังไงไตเราหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาความพิษอย่างเรื้อรังเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกอันนึงที่จะเป็นคำตอบนะคะว่าตำรับอันนี้เนี่ยรับประทานไปนานแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยจริงโดยที่อวิทยาศาสตร์พิสูจน์นะคะแต่ถามว่าที่ท่านใช้อยู่กับผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงหรืออะไรเกิดขึ้นตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราจะจับกันแบบเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะเราคงต้องศึกษาระยะยาวอะค่ะว่ามันเป็นพิษเรื้อรังหรือไม่เนี่ยค่ะคือแทนที่จะไปรักษามะเร็งตรงนี้หายแต่ว่าตับไตใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็ไม่ใช่ซึ่งจริงแล้วถ้าผลออกมามันชี้ชัดเลยมันก็ดีนะคะใช่ค่ะแต่ว่าผู้ป่วยที่ไปเนี่ยเขาก็ต้องมีความคาดหวังในระดับหนึ่งใช่ถ้าเราสามารถชี้ได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยปลอดภัยคืออันนี้ปลอดภัยหรือว่ามะเร็งอันนี้ไม่ตอบสนองก็ไม่ต้องไปอะไรว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคนที่ไปแล้วรับการดูแลฟรีเนี่ยเชื่อแน่ว่าตอนนี้คนต้องไปเยอะมากก็ปัจจุบันก็เยอะนะคะก็อาจจะบอกว่าถ้าไปแล้วไม่ได้ผลอาจจะบอกว่าเอ๊ะให้ที่กับคนอื่นไหมหรืออะไรยังไงซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีการรับบริจาคไหมคะอาจารย์ก็มีค่ะจะเชิญชวนผู้ชมเลยใช่ค่ะมีค่ะแล้วพอตรงนี้ก็วัดนี้อยู่ที่สกลนครนะคะจังหวัดสกลนครนะคะค่ะคือใครสามารถอยากจะบริจาคให้ความช่วยเหลือเนี่ยได้เลยที่วัดคำประมงลองหาดูนะคะเพื่อที่ว่าคือตอนนี้อย่างที่อาจารย์เขาดูแลฟรีเรื่องยาเรื่องสถานอาหารอาหารคือฟรีทุกอย่างเลยคือถ้าคนไปเยอะๆเนี่ยอาจจะแบบดูแลไม่เพียงพอหรือเปล่าถ้าเรามีกำลังที่จะช่วยได้ก็ให้การสนับสนุนตรงนี้นะคะและถามถึงสมุนไพรตรงนี้นิดนึงค่ะอาจารย์เขาบอกว่าสูตรยอดแก้มะเร็งเนี่ยประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิดทองพันช่างเหงือกปลาหมอข้าวเย็นใต้ข้าวเย็นเหนือโอ้โหไม่เคยได้ยินเลยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสมุนไพรที่ภูมิปัญญาใช้สมมติถ้าสมัยก่อนนะคะเราจะไม่มีคำว่ามะเร็งนะถ้าไปดูใบข่อยใบลานไม่มีแต่จะมีคำว่าแก้น้ำเหลืองเสียหรือบางครั้งอาจจะเขียนว่าใช้สำหรับฝีในตับอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมะเร็งเราจะไม่มีศัพท์คำนี้แต่ฝีในตับก็เหมือนกับว่ามีก้อนอะไรที่อยู่ในตับ
ซึ่งเราคนปัจจุบันก็จะคิดว่านั่นแหละคือก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งนั่นเองนะคะคือไม่ใช่ว่าคนสมัยก่อนไม่เป็นมะเร็งใช่ใช่ค่ะจริงๆเป็นมาตั้งนานแล้วแต่คำที่ใช้ไม่เหมือนกันคำใช้เรียกหรือว่าการรักษาไม่เหมือนกันค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ก็สิ่งรอบตัวนั่นแหละคือเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องอาหารการกินที่มันปนเปื้อนซะทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงหรืออะไรตัวนี้แหละคือตัวที่เรื่องใหญ่นะคะเรื่องใหญ่จริงๆแล้วก็อย่างที่ภาระส่วนใหญ่ก็จะไปตกอยู่ที่สถานที่แบบนี้แล้วค่ะที่ดูแลผู้ป่วยเพราะว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆแล้วก็ถ้าสามารถดูแลตัวเองได้คือเรื่องของอาหารการกินที่บอกคือบางทีแพทย์น่าคิดดูถุงพลาสติกถุงร้อนนะคะกล่องโฟมอะไรเป็นตัวเร่งมะเร็งชั้นดีเลยแต่ว่าคนไทยเนี่ยบางทีเอาง่ายซื้ออาหารถุงใช่ค่ะบางทีถ้าเราตัดตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะลดในเรื่องของการเป็นมะเร็งได้ใช่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้ปิ่นโตนะคะซึ่งเป็นภาชนะที่หนึ่งไม่สร้างขยะสังคมนี้และภาชนะก็เป็นตัวที่อาจจะปลอดภัยกว่าเยอะนะคะคือบางทีถ้าเราตัดเล็กๆน้อยๆกลับไปสู่ภูมิปัญญาไทยสมัยก่อนว่าเขาไม่เห็นเคยใช้ถุงเลยเขาใช้แบบนี้มันก็ช่วยได้และอย่างเรื่องยาไทยที่อาจารย์ศึกษาอยู่เนี่ยจริงแล้วโอ้โหคือถ้าคนให้ความสำคัญแล้วก็มาศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นยาไทยเนี่ยมีประโยชน์ค่ะอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะค่ะซึ่งตัวนี้เป็นเพียงแค่1ตัวที่ทางคณะกำลังศึกษาอยู่ใช่ไหมก็ศึกษาไปอันนี้ไปแล้วอะค่ะนะคะเราจะเห็นว่าตำรับว่าเรื่องมะเร็งตรงนี้นะคะทางวัดเองเนี่ยก็จะเป็นตำรับของยาต้มนะคะทีนี้ถ้าเรามานั่งคิดว่าในกรณีของผู้ป่วยในสเตจสุดท้ายหรือว่าวาระสุดท้ายตรงนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่สามารถที่จะดื่มยาต้มเนี่ยในปริมาณเยอะๆได้นะคะทางคณะเราก็เลยได้ศึกษาเรื่องของตำรับรูปแบบที่ใช้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะทำในรูปแบบยาต้มเนี่ยค่ะแต่ทำมาอยู่ในรูปของผงนะทำเป็นก็เรียก solid form นะโดยที่เรามีการคำนวณนะหรือ calibrate เนี่ยถ้าหากว่ากี่กรัมเท่ากับยาต้มแก้วหนึ่งเนี่ยค่ะ500 ml หรืออย่างเงี้ยค่ะเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ในสเตจสุดท้ายเนี่ยนะคะเราก็ตักผงออกมาเท่าที่เทียบเท่ากับ1แก้วแล้วละลายน้ำเล็กน้อยนะคะเท่ากับคนไข้ก็ได้รับยาครบนะคะเท่ากับ1แก้วโดยที่ไม่ต้องทานยาเป็นแบบเป็นทั้งเขาเรียกอะไรนะคะทั้งแก้วใหญ่ๆอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ได้คิดค้นถึงเรื่องของเขาเรียกสเปรย์ไดนะทำยาต้มเนี่ยให้เป็นผงง่ายรับประทานง่ายขึ้นนะคะทีนี้ในบางคนนะคะที่มารับการรักษาแล้วอาการดีขึ้นกลับไปทำงานส่วนใหญ่แล้วชีวิตของคนในเมืองจะให้มาต้มยานี่คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆคุณผู้ชมท่านใครที่ไม่เคยเห็นยาต้มเนี่ยจะนึกไม่ออกเลยว่ามันต้มยากกว่ามันจะได้ออกมาเป็นแก้วในใช่ค่ะต้องเคี่ยวให้เหลือจาก3ส่วนเหลือ1ส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งค่อนข้างยากใช้เวลานะคะก็อาจจะชีวิตที่เร่งรีบทางคณะก็เลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราทำเป็นผงแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอกเป็นเม็ดนะก็พกพาได้ง่ายขึ้นก็มีการคำนวณว่าอะอย่าง4เม็ดก็คือยาเม็ดเนี่ยนะคะแท็บเล็ตเนี่ยจะเทียบเท่ากับทาน1แก้วใหญ่นะคะที่แบบยาต้มนะคนก็สามารถไปทำงานโดยการพกพาไปได้นะคะรับประทานเช้าเย็นใช่ไหมคะก็เอาไป8เม็ดอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอ้ยอันนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดภาพแล้วว่าเป็นยาต้มโอ้โหกว่าจะได้แก้วนึงคือสมัยเด็กๆเคยเห็นคุณปู่คุณย่ารสชาติก็ไม่ได้นะสุดๆค่ะสุดๆคือเราแค่ได้กลิ่นเราก็แบบวิงเวียนขึ้นมาแล้วคือถ้าทำเป็นผงเนี่ยมันทานง่ายแล้วก็คุณผู้ชมที่ไม่เคยป่วยหรืออะไรอาจจะคิดไม่ออกว่าคนที่อย่างเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยน้ำแก้วนึงทานยากมากยากมากจริงๆถ้าเป็นผงเนี่ยนิดนึงใช่ใส่น้ำไปนิดเดียวค่ะก็ละลายเลยใช่ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่อันนี้สำเร็จหรือยังคะหรือว่าทำแล้วค่ะทำเป็นสูตรแล้วเพียงแต่ว่าท่านเองยังไม่ได้ไปทำเป็นแมสแต่เราทำเขาเรียกอ่านดีอะค่ะวิจัยและพัฒนาตำรับให้ออกมาอยู่ในรูปแบบที่ใช้ง่ายขึ้นแต่ก็มีสูตรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าท่านเองยังให้คนผู้ป่วยเป็นยาต้มอยู่แต่ถ้าสมมติจะต้องการทำนี้เยอะๆก็
าจจะต้องร่วมมือกันนะคะถ้าเกิดใครมีโรงงานยาหรืออะไรเงี้ยนะคะก็มาช่วยหลวงพ่อได้ก็ยิ่งดีนะคะมาทำเป็นผงนะแล้วมาคำนวณอะไรทุกอย่างตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยมีดลแล้วก็พร้อมยินดีที่จะให้มาคุยกันได้เลยค่ะเรื่องอย่างนี้คือเรื่องนี้แน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ค่ะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้ทางวัดอาจจะยังไม่พร้อมถ้าคุณผู้ชมพร้อมเสนอความช่วยเหลือมาได้นะคะเพราะว่าโอ้โหมันจะช่วยผู้ป่วยเยอะเลยช่วยผู้ป่วยแล้วก็ช่วยทำให้วัดเนี่ยทำงานง่ายขึ้นอีกมากมายเพราะว่าคุณผู้ชมคิดภาพผู้ป่วยเยอะๆกว่าจะมานั่งต้มให้แต่ละคนลำบากแค่ไหนถ้าง่ายๆเลยเป็นเม็ดเป็นผงอันนี้เนี่ยลดภาระของท่านได้อีกเยอะก็ยังมีอีกหลายชนิดค่ะและหลายตำรับอยู่และแน่นอนนะคะว่าถ้าเป็นเรื่องของยาไทยหรือว่าตำรับไทยเนี่ยใครก็ต้องมาถามอาจารย์ว่าคราวที่แล้วเราก็มาเรื่องจันทลีลาใช่ค่ะคราวนี้ก็มาเรื่องของยาคางกระมงหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีสูตรไหนที่เคยได้ยินมาแล้วไม่มั่นใจว่าอุ๊ยตัวนี้เนี่ยดีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำชวนโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นไหมส่งมาถามเราได้นะคะเราก็จะมาถามอาจารย์ต่อเนื่องค่ะอาจารย์ที่ความรู้ได้ดีที่สุดนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ค่ะดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมย้ำกันอีกสักครั้งนะคะว่าที่วัดคำประมงเนี่ยคือคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะมีทุนทรัพย์มากเพียงพอนะคะอยากจะช่วยเหลือในการบริจาคเนี่ยก็ไปที่นี่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็คนที่ต้องการความช่วยเหลือก็เยอะด้วยนะคะส่วนในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะค่ะก็ถือว่าสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการจะช่วยคุณผู้ชมในการดูแลสุขภาพแต่ว่าใครที่ยังไม่เป็นนะคะการป้องกันเนี่ยดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจึงสำคัญแล้วก็การดูแลร่างกายนะคะออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงสม่ำเสมอนะคะเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งค่ะเอาละค่ะตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะ